รวยตั้งแต่เกิดรถเมย์คนึงนิดไม่แต่งเศรษฐีก็ไม่มีกินคนึงนิดจากสมิทธานนท์หรือรถเมย์ที่มีที่มาของชื่อเล่นที่บ้านเป็นอู่รถเมย์รถประจำทางร่วมกับบริการสาย25แต่ในปัจจุบันได้ทำกิจกรรมปั๊มน้ำมันแทนที่บ้านที่สมุทรปราการปากน้ำหลังเป็นบ้านพักของครอบครัวใหญ่แบบครอบครัวของชาวจีนที่สาวรถเมย์นั้นใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดที่นี่โตมากับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นเด็กผู้ชายอีก8คนจึงทำให้สาวรถเมย์ในวัยเด็กนั้นสนและได้แพร่กันเยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนในบริเวณบ้านก็มีการปลูกต้นไม้ผลไม้หลากหลายชนิดและต้นไม้ต้นใหญ่ให้ร่มเงาพอเข้าสู่ตัวบ้านก็รู้เลยว่าเป็นบ้านคนจีนแท้ๆเพราะการตกแต่งทุกอย่างเป็นแบบจีนในตอนนั้นรถเมย์คนึงนิดรับมีหนุ่มคนใหม่คุยอยู่เป็นคนนอกวงการขอดูไปเรื่อยๆไม่รีบเรียกแฟนรู้จักกันได้เพราะบังเอิญเจอกันและพาฝ่ายชายไปทานข้าวกับที่บ้านแล้วแต่ยังไม่ได้พาไปเจอเพื่อนย้ำไปไหนมาไหนด้วยกันปกติในตอนนั้นพิธีกรได้แซวว่ามีหนุ่มคนใหม่ดูใจเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวพิธีกรหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดทางรถเมย์ได้บอกว่าจริงๆไม่มีอะไรเราก็อยู่ในช่วงที่ดูๆกันไปมากกว่าค่ะ